รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะวันนี้อยู่กับโน้ตแล้วก็พี่ภูมิค่ะวันนี้เรามาเคลียร์ปัญหาให้กับหนุ่มๆนะครับหนุ่มรุ่นใหญ่ครับเพิ่งจะเรียกว่าก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองจะแก้ไขปัญหายังไงนะจะปรับจูนยังไงคือจริงๆแล้วปัญหาของวัยทองเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าหลายท่านไม่รู้ว่าเราเข้าสู่วัยทองแต่อาการมันจะบอกจะเริ่มหงุดหงิดเพลียง่ายง่วงนอนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วจะรู้ได้ยังไงและจะแก้ไขปัญหายังไงวันนี้กูรู้รักของเรามีคำตอบอย่างแน่นอนครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งปัญหานะคะเป็นปัญหาของคู่สามีภรรยาที่อยากจะมีลูกค่ะแล้วก็โอ้โหอันนี้น่าสนใจถ้าผู้หญิงกับผู้ชายถึงฝั่งฝันไปพร้อมๆกันหรือว่าถึงจุดสุดยอดพร้อมกันจะเพิ่มโอกาสในการมีลูกยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้มาฟังจากกูรู้รักขั้นเทพค่ะรักคืออะไรช่วงรักเลือกได้คนนี้เป็นคนบอกอะไรตรงไปตรงมาเข้าสู่ปีใหม่ปี2565กันแล้วนะคะปีนี้ขอให้น้องๆวัยรุ่นฟิตและเฟิร์มฟินมากๆทั้งเรื่องความรักและความสัมพันธ์ค่ะและคืนนี้รักเลือกได้จะมาเพิ่มความมั่นใจและตอบข้อสงสัยให้หนุ่มๆกันดีกว่ากับความอยากรู้ที่วัยรุ่นหลายคนถามมาว่าทำยังไงให้อึดและทนก็ไม่อยากเป็นหนุ่มไวๆควิกแล้วอ่ะอย่ารอช้าไปชมกันเลยค่ะทำอย่างไรให้เราอึดถึกทนเสร็จช้าขึ้นครับอึดถึกทนของน้องนี่กี่นาทีเดี๋ยวพี่บุ๊คของน้องเอาไม่ต้องไปอายใครเข้าเดี๋ยวไปเอาเป็นตัวอย่างเฉยๆมีอะไรของน้องกี่นาทีปล่อยล้างกับคนเองจึกจึกโป๊ะโอเคโอเคโอเคผมชื่นชอบน้องเขามากใครจะเป็นแฟนเขาจำไว้คนนี้เป็นคนที่บอกอะไรตรงไปตรงมานะครับมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเราต้องรู้ว่าปัญหาใหญ่ของชายชาตรีนั้นไม่ใช่ปัญหาที่อวัยวะเพศไม่สามารถปฏิบัติงานได้แต่เป็นปัญหาของโรคที่เราเรียกว่าไวควิกคือทั้งไวและทั้งเร็วนะก็คือถ้าภาษาไทยเขาเรียกนกกระจอกไม่ทันกินน้ำบางคนแค่แตะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรียบร้อยบางคนขยับ3ทีหลับไปเลยอีกฝ่ายก็ตะกายฝาแกรกนั่นแหละมันถึงต้องมีบทโอรมปฏิโรมโฟเพลย์ให้ผู้หญิงเข้าให้นั่นก่อนตอนถึงทำมันจะได้ไม่ค่อยเสียศักดิ์ศรีมากจบแล้วก็ต้องมีบทบอกรักนะครับมากินของหวานของหวานนะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ยให้เริ่มต้นในออเดิร์ฟก่อนแล้วค่อยฟาดอาหารจานหลักนะพออาหารหลักมันมาเร็วไปเร็วนะครับนะโอเคทีนี้เอาแล้วจะทำอย่างไรน้องจำไว้มีอยู่ 4-5 อย่างอันที่หนึ่งถ้าเป็นปัญหามากๆเธอต้องไปพบแพทย์และตรวจก่อนว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ระบบประสาทเธอต่างๆเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมียาบางชนิดซึ่งทำให้ความไวมันลดลงได้แต่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะและไม่ได้ผลทุกคนนะก็จะลดลงได้แต่สำหรับตัวเองที่ต้องทำคือเรื่องแรกคือปกติเราก็มีการปฏิบัติภารกิจอันสุนทรีให้ตัวเองอยู่เป็นประจำใช่ไหมใช่ไหมถ้าพอปฏิบัติพอใกล้ๆจะถึงจุดสุดยอดเธอก็บีบไอ้ส่วนปลายอ่ะส่วนที่มันมีสายสองสลึงอยู่อ่ะค่อนๆอ่ะเนาะบีบแรงจนมันไม่หลังพออารมณ์เราหมดแล้วเธอก็ทำใหม่พอมาใกล้ๆจะภูเขาไฟระเบิดเธอก็จับใหม่เธอก็ทำซะให้มันได้สัก10นาทีแล้วเธอค่อยปล่อยพฤติกรรมละลายพฤติกรรมไปนะพอถึงทำจริงๆก็จะดีขึ้นโอเคไหม
นะถ้าไม่ได้อย่างนั้นเธอก็ไปซื้อถุงยางอนามัยที่เขามียาชาอยู่ด้านในโอเคนะอันนั้นก็พอใช้ได้นะครับโอเคเราต้องทำยังไงให้แตกช้าที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราถามตามความเหี้ยเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งจะเอาสักกี่นาทีเอาสักกี่นาทีจะบองสินี่คำถามเอากี่นาทีเอาให้นานที่สุดนะครับนานที่สุดเท่าไหร่ล่ะ3ชั่วโมงพอไหมพอครับพอพอไหมพอครับจริงนะครับต้อง3ชั่วโมงจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปหายามาให้นะอ่ะไหนลองถามสถิติที่ไหนใครเซิร์ชเด็ดเป็นว่าโดยเฉลี่ยผู้ชายใช้เวลาในการมีกิจกรรมประมาณกี่นาทีเฉลี่ยเฉลี่ยเอาทั่วโลกมาตรฐานโอ้นี่ให้เกียรติเขามากเลยนะลูกนะเขาบอกแล้วว่าผู้หญิงเฉลี่ยประมาณ13นาทีจำไว้นะผู้หญิง13นาทีเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องนานกว่านั้นก็ได้13นาทีก็เหลือเฟือแล้วแต่ว่าผู้ชายเฉลี่ยกี่นาทีผู้ชายเฉลี่ยประมาณ7นาทีเพราะนั้นผู้หญิงก็จะต้องอารมณ์ค้างไปกี่นาที6นาทีนั่นเป็นเหตุผลว่าเวลาจะมีกิจกรรมกันทำไมมันถึงต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนเข้าใจไหมโอ้โลมปฏิโลมก่อนใช่ไหมจ๊ะโอเคแต่สรุปว่าทำได้ไหมทำได้เดี๋ยวเปิดชูลักชูลดเลยคำถามนะเปิดยูทิวดูเลยนะไอ้ทำได้แต่ไม่ต้องเอา forever แบบนั้นนะ7นาทีก็พอแล้วนะสมัยนี้อะไรๆก็รวดเร็วไปหมดทั้ง 3G 4G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปี๊ดแต่เรื่องบางเรื่องเร็วเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะคะคุณผู้ชายท่านใดกำลังประสบปัญหาล่มปากอ่าวหรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำพูดง่ายๆว่ามีปัญหาโรคหลังเร็วนะคะคือภาวะที่ฝ่ายชายไม่สามารถควบคุมการหลังให้นานพอที่ฝ่ายหญิงจะถึงฝั่งฝันได้ทำให้ชีวิตคู่เริ่มแย่ลงเพราะสุขไม่สมอารมณ์หมายโรคหลังเร็วนั้นเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะเพศและระบบประสาทควบคุมการหลั่งน้ำอสุจิค่ะซึ่งคุณผู้ชายส่วนใหญ่มักมีปัญหาการยืดเวลาการหลั่งถ้าลองจับเวลาเมื่อเริ่มรักไปไม่ถึง1นาทีก็หลั่งเสร็จแล้วแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคหลังเร็วแล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาอาจมีเทคนิคช่วยชะลอการหลังไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรมอย่าง Stop Start เทคนิคคือการปลุกเร้าอวัยวะของฝ่ายชายเมื่อรู้สึกใกล้จะหลังแล้วก็หยุดการปลุกเร้านั้นสั้นๆสัก 5-10 นาทีแล้วเริ่มใหม่ทำซ้ำไปซ้ำมาแล้วค่อยหลังออกมาหรือไม่ก็ใช้ Squeeze เทคนิคโดยการบีบตรงปลายอวัยวะเพศเมื่อใกล้จะหลังและปล่อยให้การตื่นตัวลดลงการใช้ถุงยางอนามัยที่หนาขึ้นรวมถึงการใช้ยาชาชนิดครีมหรือสเปรย์ร่วมก็ช่วยยืดเวลาได้นานขึ้นแต่อาจจะยุ่งยากและต้องมั่นใจว่าไม่ทำให้ช่องคลอดของคู่รักของคุณสัมผัสกับยาชามิฉะนั้นแล้วต่อให้คุณเคลื่อนทับยังไงฝ่ายหญิงก็คงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแล้วสำหรับยาทานล่ะจะมีบ้างหรือเปล่าที่ไม่ใช่ยาปลอมหรือยาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่ปัจจุบันมียาชนิดเม็ดใช้รับประทานก่อนร่วมรัก1ชั่วโมงที่ได้ขึ้นทะเบียนยาแล้วโดยต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการรักษานะคะแต่ถ้าใครอยากใช้การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็ขอแนะนำการออกกำลังกายเฉพาะจุดเน้นบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและต้นขาด้านในเพราะเป็นจุดสำคัญที่ควบคุมการหลั่งน้ำอสุจิและปัสสาวะค่ะให้แข็งแรงอยู่เสมอจะเพิ่มพลังอึดและลดการเป็นเสือปืนไวได้อย่างแน่นอนค่ะคงจำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้
งติวรักเต็มร้อยได้เวลาของติวรักเต็มร้อยนะคะปัญหาสุขภาพสุขเภทเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนวัยไหนเพศไหนก็ย่อมสร้างความกุมอกกุมใจวันนี้มาคลี่คลายแล้วก็รับความสบายใจกันเต็มๆค่ะกับกูรูรักขั้นเทพของเรานะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุกระเริกค่ะสวัสดีครับคุณหมอขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมติวรักเต็มร้อยกันนะคะครับผมคำถามเรียกว่าเป็นคำถามคลาสสิกของหนุ่มๆทั่วโลกตลอดกาลนะครับผมอยากใหญ่อึดทนต้องทำยังไงอันนี้เขียนมาทางอีเมลของเรานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมอายุ31ปีครับผมตรงๆเลยผมอยากอึดอยากทนอยากใหญ่ครับ มีคนบอกว่าต้องกินไข่ดิบกับพวกไข่ลวกแล้วจะมีพลังทางเพศสูงมันจริงไหมครับหรือว่าอาหารประเภทไหนบ้างครับที่จะช่วยเพิ่มพลังความเป็นชายให้ผมทำให้มันทนขึ้นอยู่นานๆขึ้นครับคุณหมอครับพี่ภูมิจำได้ไหมครับเวลาเราพูดถึงเรื่องไข่เนี่ยครับไข่ก็จะมีไข่แดงนะครับไข่แดงเนี่ยก็จะมีคอเลสเตอรอลหรือไขมันครับไขมันเป็นวัตถุดิบให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเพศชายงั้นฟังไว้ก่อนในอันดับแรกนั้นไข่แดงมีประโยชน์ตรงนี้ในไข่แดงมีแร่ธาตุเหล็กทำให้เราไม่โลหิตจางสุขภาพก็แข็งแรงครับไข่ขาวคือโปรตีนครับโปรตีนก็ช่วยให้กล้ามเนื้อดีงั้นถามว่าไข่มีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินแต่ไข่เดี๋ยวจะเป็นอย่างอื่นอีกข่าวเราเคยได้ยินไหมกินหอยนางรมแล้วนี่โป้มากเลยได้ยินมาครับนะครับอย่าโดบหอยนางรมก็มีคอเลสเตอรอลหรือไขมันมีแร่ธาตุสังกะสีแร่ธาตุสังกะสีเนี่ยมันช่วยยับยั้งไม่ฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงงั้นผู้ชายก็เลยมีฮอร์โมนเพศชายเยอะมีเยอะก็มีเยอะเป็นไงเวลามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกล้ามเนื้อจะแข็งแรงการไหลเวียนเลือดจะดีต้องเอาอันนั้นก่อนเลยนะครับทีนี้อวัยวะเพศเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อประกอบไปด้วยเหมือนพวกฟองน้ำและก็ประกอบไปด้วยเส้นเลือดครับเลือดไหลเวียนในเส้นเลือดดีครับเส้นเลือดขยายมากก็ต้องเปลี่ยนกิ้งกือเป็นมังกรได้ไหมใช่ไหมครับนะครับกิ้งกือเป็นมังกรขณะเดียวกันเนี่ยถ้าฮอร์โมนดีกล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อก็เสริมเข้าไปอีกให้ขยายครับถูกต้องนะครับที่สำคัญที่สุดคือถ้าฮอร์โมนดีเนี่ยวาวมันจะดีเวลาเลือดมันพุ่งฟุบเข้าไปที่น้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดรั่วทั้งหมดเนี่ยคุณต้องทำให้ฮอร์โมนดีจะทำให้ฮอร์โมนเพศชายดีได้ยังไงฮอร์โมนเพศชายสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดตอนประมาณเที่ยงคืนเพราะนั้นก็เข้านอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนมี Wi-Fi ปิด Wi-Fi ซะเพราะมันรบกวนการนอนนะครับแต่มือถือยังเปิดได้ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับแล้วก็อยู่ในห้องมืดๆที่สำคัญที่สุดก็คือมื้อเย็นน่ะอย่ากินแป้งกับน้ำตาลเพราะถ้ากินเยอะมันจะไปยับยั้งสมองเนี่ยไม่ให้สร้างฮอร์โมนชื่อโกรทฮอร์โมนโกรทก็เจริญเติบโตนะพี่ภูมิโกรทฮอร์โมนออกมาอะไรก็เจริญทั้งนั้นทั้งเรื่องแรกก็นอนเสร็จแล้วก็อย่ากินแป้งน้ำตาลตอนเย็นสำคัญที่สุดก็คือของอะไรไม่ใช้นะครับย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาของอะไรถ้าออกกำลังกายเป็นประจำมันย่อมแข็งแกร่งใช่ไหมพี่ภูมิแขนเนี่ยจะให้เก่งไม่ต้องออกต้องยกมันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคู่รักก็หมั่นใช้งานสม่ำเสมอหน่อยครับแต่ถ้าไม่มีคู่รักแล้วฮอร์โมนมันดีตอนเช้าน้องมันก็ตื่นขึ้นมาเวลาตื่นขึ้นมาก็นวดนวดมันซะหน่อยเนาะใช้งานมันอยู่นวดมันซะหน่อยแต่ผมไม่ได้บอกให้ทำมากกว่านั้นนะแต่ถ้าอยากจะทำมากกว่านั้นก็ตัวใครตัวมันไม่ว่ากันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาหารพวกไข่ดิบพวกนี้ไข่ลวกพวกนี้หอยนางรมพวกนี้ดีอะไรคือดีและอะไรคือมากเกินไปคุณหมอ okay. บางคนแบบกินแบบเยอะโอเคเข้าใจงั้นถ้าบอกคุณกินพวกไข่กินพวกหอยนางรมเนี่ยมันจะมีคอเลสเตอรอลสูงถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะไปเกาะผนังเส้นเลือดเดี๋ยวเส้นเลือดอุดตันแล้ววิธีการก็คือคุณต้องกินสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะอยู่ในพืชผักผลไม้สดจะกินกระทงกระเทียมอะไรนี่ก็ได้ขิงเขิงเรียกว่าเข้าไปมันก็จะช่วยไปทำให้ไขมันไม่เกาะก็เลยได้ผลดีสร้างฮอร์โมนแล้วไม่เสื่อมไปเกาะผนังเส้นเลือดก็คือต้องกินพร้อมกับพืชผักผลไม้เนาะครับผมอาหารการกินก็สำคัญการพักผ่อนเวลาต่างๆก็สำคัญด้วยนะคะใช่ครับค่ะมาถึงอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ค่ะคุณหมอเป็นคำถามของหนุ่มใหญ่วัยทองนะคะ สวัสดีครับคุณหมอผมอายุ65ปีคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นวัยทองนะครับเพราะว่ารู้สึกหมดพลังไม่สดชื่นโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเนี่ยคุยงานไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับบางครั้งหงุดหงิดมากง่วงมากที่บ้านเป็นธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตครับคุยงานพลาดหลายครั้งทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นนะครับภรรยาผมดูแลเรื่องวัยทองอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งเธอเนี่ยดูดีมากครับตรงข้ามกับผมซึ่งช่วง2ปีหลังมานี้ไม่ค่อยดีเลยครับผู้ชายเป็นวัยทองต้องทำยังไงครับคุณหมอเพื่อนของผมบอกว่าไม่ต้องเครียดผู้ชายที่ไหนจะเป็นวัยทองมันเป็นโลกของผู้หญิงแต่ผมเนี่ยอยากมีความสุขครับ
คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นวัยทองแน่ๆครับโอ้รู้สึกผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเมโนโพสวัยทองแต่ผู้ชายเขาเรียกแอนโดโพสเพราะนั้นมีทั้งชายและหญิงแต่เรื่องของเรื่องก็คือผู้หญิงพอถึงวัยทองฮอร์โมนมันหมดเลยแต่ผู้ชายพอถึงวัยทองฮอร์โมนมันตกจากระดับสูงสุดและถ้ามันตกเกินนะครับเกิน 20% คือน้อยกว่า 80% ของค่าสูงสุดเนี่ยมันจะเกิดอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวนอนไม่หลับตัดสินใจยากตอนบ่ายเหนื่อยหน่ายไม่มีแรงเช้าน้องไม่ตื่นก็คือนอนไม่หลับตัดสินใจอะไรไม่ได้บางเรื่องก็ปี๊แตกนี่เรียกอาการผู้ชายอาการของคนที่เข้าสู่วัยทองก็คืออาการนี้อันสำคัญที่สุดเลยนะผมค่ะบางทีเคยบอกถ้าเกิดว่าคุณเป็นภรรยาและสามีมาเช้าๆถามเนคไทเส้นนี้มันดีไหมวัยทองชัวร์เลยครับเชื่อผมไหมทำไมเพราะผู้ชายไม่ถามภรรยาหรอกครับผู้ชายมีความมั่นใจเลือกเองเหมือนกับขับรถเหมือนกันนะผมใช่ไหมเทพเวลาเราขับเนี่ยถ้าแฟนถามว่าคุณมาถามใช่ขับเองเป็นแต่ถ้าเกิดถามเธอไปทางไหนจ๊ะเริ่มเกิดความไม่มั่นใจเนี่ยใช่แต่สำคัญที่สุดเลยนะปกติเราก็จะรู้ผู้ชายปกติไม่ค่อยเถียงผู้หญิงหรอกครับโดยเฉพาะผู้ชายที่ฮอร์โมนดีๆเขาไม่เถียงผู้หญิงหรอกเพราะเขารู้ว่าเถียงไปแล้วไม่ชนะนึกออกไหมเพราะนั้นผู้ชายที่ฮอร์โมนดีมันจะมีตรรกะมีความมั่นคงผู้หญิงว่าเขาหัวเราะใครว่ากลัวเมียเขาหัวเราะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนนะจะเริ่มเถียงเริ่มเถียงภรรยาเรื่องไม่เป็นเรื่องเริ่มหงุดหงิดใส่ภรรยา นะครับไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่กลัวตายแล้วฮอร์โมนตกจูงมือไปคลินิกจะรอไปเลยค่ะไม่รักตัวกลัวตายไม่รักตัวกลัวตายคือผู้ชายจะไม่รักตัวผู้หญิงถ้าสามีมันเริ่มเถียงทั้งที่ไม่เคยเถียงมาก่อนอย่าไปว่าเขาจะไปอะไรเห็นใจเขาหน่อยฮอร์โมนมันตกมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะคุณหมอวิธีแก้โดยปกติต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะทำได้ตัวเองไม่ได้ผลหรอกแถมจะโดนเพื่อนล้ออีกก็ไปอย่างที่ว่าเดี๋ยวไปคลินิกชะลอวัยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเสียศักดิ์ศรีเนาะคอยบอกผู้ชายวัยทองเสียศักดิ์ศรีเดี๋ยวนี้เขามีคลินิกชะลอวัยชะลอทั้งผู้ชายชะลอทั้งผู้หญิงเราก็ดูแลให้ครับไม่มีปัญหาก็นั่นแหละครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสบายใจที่สุดครับแล้วก็เช่นเคยนะยาวิเศษของเราออกกำลังกายกินอาหารให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับผมและทำเหมือนพวกเราเขางานศึกษาวิจัยล่าสุดทำยังไงคะเขาบอกคนที่อายุยืนยาวสุขภาพดีอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีจิตใจสุขภาพจิตก็มีส่วนสำคัญมากใช่ดูชูรักทุกวันนะทุกคืนวันพฤหัสรับรองนะสุขภาพจิตดีคำถามอีกหนึ่งคำถามจาก Facebook ของชูรักชูรสนะคะอันนี้เป็นคุณผู้หญิงถามมาค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะดิฉันอายุ32ปีแต่งงานมาแล้วปีกว่าอยากมีลูกแล้วค่ะรบกวนสอบถามว่าการที่ผู้หญิงกับผู้ชายถึงจุดสุดยอดพร้อมกันจะทำให้มีโอกาสตั้งท้องสูงจริงไหมคะและจะทำยังไงให้มีความสุขพร้อมกันขอเคล็ดลับคุณหมอด้วยนะคะที่ทำให้สมหวังค่ะเอาแฟกต์ก่อนนะครับนะครับผู้หญิงเนี่ยเวลาไข่ตกเนี่ยจะมีชีวิตที่เขาเรียกว่ากระฉับกระเฉงสามารถปฏิสนธิได้สองวันส่วนผู้ชายสเปิร์มเมื่ออยู่ในระบบเจริญพันธุ์ผู้หญิงแล้วเนี่ยประมาณ2วันมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าแบบนี้ผู้ชายกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันวันเว้นวันครับมันจะตรงแจ็คพอตอันนี้ท่านบอกไว้ก่อนแล้วที่1มีเพศสัมพันธ์กันวันเว้นวันแล้วการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กันสม่ำเสมอเนี่ยสม่ำเสมอคือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ 80% จะตั้งท้องภายใน1ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อสุดท้ายที่บางทีเขาไม่กล้าเขียนครับว่าถ้าผู้ชายคนนั้นมีความสามารถจะทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดก่อนหรือพร้อมๆกับตัวเองโอกาสที่ผู้หญิงจะตั้งท้องมากกว่าที่ไม่ถึงจุดสุดยอด3เท่าโอ้โหรู้ไหมครับทำไมครับเพราะพอผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเนี่ยผู้หญิงก็จะหลั่งน้ำหล่อลื่นอะไรต่างๆออกมาเยอะมากน้ำพวกนั้นเป็นสะพานให้สเปิร์มว่ายเข้าไปง่ายนั่นเรื่องที่1นอกจากนี้แล้วน้ำพวกนั้นน่ะมันเป็นด่างในช่องคลอดผู้หญิงปกติเป็นกรดค่ะงั้นเวลามันเป็นด่างเนี่ยตัวสเปิร์มมันแอคทีฟว่ายเข้าไปชุบเลยขณะเดียวกันอีกเรื่องต้องอธิบายคือตอนที่ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเนี่ยอวัยวะเขาจะมีการบีบรัดตัวครับเป็นระยะทำให้เกิดภาวะเรียกว่าสุญญากาศมันก็ดูดสเปิร์มซึ่งหลังพอดีฟึบเข้าไปเลยเป็นลิฟที่สเปิร์มฟึบไปเลยใช่เข้าไปในโพรโมโนอย่างนี้ต้องขอเคล็ดลับวิทยายุทธเรื่องการให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันนะครับเราต้องฝ่ายหญิงฝ่ายชายเราต้องนั่งมองว่าผู้ชายใช้เวลาไม่นานก็ไปถึงจุดสุดยอดแล้วแต่ผู้หญิงจะใช้มากกว่าประมาณ 2-3 เท่าถ้านั้นถ้าผู้ชายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโฟร์เพลย์นะครับหรือเรียกว่าโหมลงก่อนรักเนี่ยนะโหมลงนะครับทำผู้หญิงจะทำยังไงก็ได้ใช้วิธีการแล้วทำให้เธอมีความสุขอาจจะทำให้เธอถึงจุดสุดยอดไปก่อนโดยวิธีอื่นก็ได้แล้วเราค่อยปฏิบัติการเพราะผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดในหลายๆครั้งในปฏิบัติการครั้งเดียวใช่ไหมผู้ชายต้องทำให้ผู้หญิงของเรามีความสุขก่อนแล้วพอถึงเวลาพอเราปล่อยสเปิร์มเข้าไปเนี้ยมันท้องเลยเพราะฉะนั้นอยากมีลูกอย่ารีบใช่นะคะเวลามีกิจกรรมกันเนี่ย
อย่าเร่งร้อนครับบางครั้งบางคนไปปรึกษาคุณหมอว่าต้องวันนี้ผู้หญิงก็สั่งผู้ชายเร็วๆเวลานี้เลยนะเขาเครียดตายทำอะไรไม่ได้ให้รีแลกซ์ครับไปจุดเทียนหอมๆหน่อยแล้วเปิดเพลงเพราะๆแล้วก็ว่าไปมันเป็นงานศิลป์คุณผู้ชมอาจจะมารีบเร่งแบบเป็นไปกินบุฟเฟ่ต์ยังไม่ได้มีชั่วโมงต้องค่อยปั้นค่อยนวดต้องกินแบบคอร์สครับฟูลคอร์สโอมากาเสะช้าๆเพลินๆชิลๆก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอให้มีลูกสำเร็จเร็วๆวันนี้ก็ต้องขอคุณกรมพัสักนะครับได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับในช่วงติวรักเต็มร้อยนานๆทีแวะเวียนมาทีก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็เสียงหัวเราะไปนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณหมอพันศักดิ์สุขรัตน์ครับขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจาก PS Corset Style ค่ะแล้วก็รองเท้าจากมาดามฟลามิงโก้ค่ะค่ำคืนนี้ภูมินรสขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้พฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืนนะครับกับรายการชูรักชูรสฝันดีทุกคนสวัสดีเจ้าคุณไหนสวัสดีค่ะ